สวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับ Channel นุ Modeler นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวครีมตัดพลาสติกสำหรับทำโมเดลรุ่น UA91560 จากแบรนด์ Ustar ครับครีมตัวนี้ผมซื้อมาจากห้าง Mega Plaza นะครับราคาขายทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ450บาทแพ็กเกจของครีมมีลักษณะเป็นกล่องกระดาษนะครับของข้างในกล่องเนี่ยก็ประกอบไปด้วยตัวครีมปลอกสวมแล้วก็น้ำมันกันสนิมครับจากการทดลองใช้ผมพบว่าครีมนี้มีความคมในระดับที่น่าพอใจทีเดียวซึ่งเมื่อเทียบกับครีมสปริต Anti Nipple ของบันไดที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับครีมของ Ustar ตัวนี้เนี่ยใช้แรงในการตัดน้อยกว่าแล้วรอยตัดก็ดูเรียบร้อยกว่าพอสมควรทีเดียวในการตัดแบบชิดพาร์ทก็ทำได้ดีนะครับรอยตัดที่ออกมาก็ดูเรียบร้อยดีแต่สำหรับสายทำสีอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่เพราะสุดท้ายก็ต้องขัดด้วยกระดาษทรายอยู่ดีในส่วนของวัสดุก็ดูแข็งแรงดีนะครับในกล่องเองก็มีน้ำมันกันสนิมสำหรับใช้ถนอมส่วนที่เป็นโลหะมาให้ด้วยซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นในแบรนด์อื่นๆครับเท่าที่ลองใช้ผมพอสรุปได้ว่าครีมตัดพลาสติกรุ่นนี้เหมาะกับทั้งมือเก่าแล้วก็มือใหม่ที่ยังไม่มีครีมตัดพลาสติกดีๆไว้ใช้ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคุณภาพเนี่ยพอจะทดแทนครีมแพงๆอย่างของธรรมยาได้เลยหรือสำหรับคนที่มีครีมดีๆใช้อยู่แล้วนะครับแต่อยากมีครีมสำรองหรือจะซื้อไปฝากคนที่เพิ่งเริ่มเล่นโมเดลก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับแต่สำหรับโมเดลเลอร์รุ่นยาวที่อาจจะมีงบไม่มากนะครับผมแนะนำว่าครีมราคาถูกอย่าง Split Anti Nipple ของบันไดที่มีราคาถูกกันเกือบครึ่งเนี่ยก็ยังสามารถใช้ทดแทนกันได้อยู่ครับและเช่นเคยนะครับสำหรับโมเดลเลอร์ที่ต้องการครีมความคมสูงมากๆชนิดที่ว่าใช้แทนมีด Art Knife ได้เนี่ยอาจจะต้องมองข้ามครีมตัวนี้ไปแล้วก็ไปพิจารณาครีมราคาสูงอย่างพวกก็แทนพวกนี้แทนนะครับจะตอบโจทย์มากกว่าครับผมเอาล่ะผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ